สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังร่วมกับเครือข่ายอปมช.เสนอรายการเสียงอปมช.ตรังอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆไปสู่พี่น้องประชาชนทางสวทตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฝั่งทั่วโลกกับ www.rangradio.net เศรษฐกิจพอเพียงเพียงพออยู่เพียงพอรู้พออุ้มชูตัวเองไว้ดุจดำรัสเอกบดินทร์ปินชาติไทยทงทรงรัดวายเป็นแนวทางสร้างสุขตนกราบสวัสดีมิตรรักและท่านผู้ฟังที่เคารพกับรายการเสียงอปมช.ตรังกลับมาพบกับท่านผู้ฟังประจำวันเสาร์ที่18มิถุนายน2559วันนี้เป็นหน้าที่กล้องจริงๆเป็นหน้าที่กล้องน้องรอนกับคุณปริชาติแต่เนื่องจากว่าอาทิตย์หน้านี้เป็นคิวกล้องป้อมครูหญิงวยอดและก็จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไม่สามารถจัดได้ก็เลยก็แหลกรายการกันวันนี้ก็เลยมีป้อมครูหญิงวยอดกับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่น่ารักแล้วก็คิดถึงทุกท่านนะคะเจ้าใจเดียวนะคะอปมช.อำเภอรัศดานะคะคิดถึงทุกท่านนะคะกับป้อมนะคะตอนนี้วันนี้เราแลกกับน้องรอนค่ะเจ้าก้องจมูกมาด้วยและกันน้องรอนมีตุระเทียดๆมาแต่นี้เราก็เลยซ่อมรุมนึ่งเลยลักมาเข้ารายการเลยเอาให้น้องรอนในตักใต้กับไปกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับผมน้องรอนนกครูรักนะครับในวันนี้จริงๆก็เมื่อที่ครูหญิงบอกนะครับว่าเป็นคิวกล้องผมกับปิปริชาแต่วันนี้ท่านอาจารย์หญิงนี่คือเก็บภารกิจสัปดาห์หน้าซึ่งว่าจะไปแต้วๆปากอีสานนะครับแม่จริงๆนี่คืออยากจะไปเที่ยวด้วยแต่อาจารย์หญิงบอกว่าไม่เพื่อก่อยก้าเต้นนะครับกล้องอาจารย์สัปดาห์หน้านะครับครับครับมาแล้วก็ดีนะคะวันนี้นะคะเจ้าคงจะม่วงนะคะนะคะยังมีอีกตอนแต่เต็มไม่พอนะคะคือรายการของเรานี่มีทุกวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทตรังรับฟังในตัวโลก 91.25 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถรับฟังทาง www.trangradio.net ได้นะครับต้องขอบคุณปอกอยใช่ค่ะปอคุณช่วยปอวัฒนาวัฒนาวินโนไทยนะคะและการนอกนั้นก็มีคุณธีรพงษ์เพชรรัตน์จากจังหวัดจังหวัดตรังใช่ค่ะและการผู้ช่วยประพัดจูพูนผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดค่ะนี่ก็เลือกจะไม่ได้ไม่ได้ตลอดไปถึงน้องมู่น้องนัตนันพีระเมตาวงศ์นะคะและการน้องๆในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน้องปุ้ยน้องน้องนุครับและครับมีโน้นแล้วต้องกงด้วยต้องไฟคุณย่อหยดไฟคุณย่อหยดตะปอนนี่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 ตีกงกงหัวหน้าไฟข้าวกงตบตอแล้วด้วยตามไปด้วยนะคะคอนโทรลคอนโทรลน้องแอนดี้วันนี้คนล่อหนังจิ้มหนังจิ้มกับผมน้องแอนดี้น้องวิวัฒน์ทุกตะงวนทำหน้าทีกบกลุ่มเชียงแล้วก็ก้อยรับใจโทรได้นะคะอาจารย์ที่075แล้วก็570533นะคะครับผม075570533เบอร์ของสวทตั้งเรานะคะครับปาดว่าข้าวทักทิศวันนี้เรามีอะไรกันดีมีปาดว่าข้าวเลยนะคะครับปาดว่าข้าวมีเรื่องไรกันปาดว่าข้าววันนี้นะคะเกริ่นเกริ่นไปก่อนนะคะผมว่าจะจ้ามเหลืองน่าจะได้นะจ้ามเหลืองพ่อนะคะจ้ามเหลืองอาจารย์พูดไม่ทันนะจ้ามเหลืองและเหลืองอื่นๆใช่ค่ะนะคะทั้งเล็กก็เหลืองก้องกันเปิดบานศิลปินแห่งชาติและตนนวัฒนธรรมค่ะได้เป็นมากจากมือขึ้นเด็กวันพุทธที่15ค่ะรู้สึกว่ามีท่านนายกันด้วยนะครับผมเรื่องที่ต้องนี่ก็เป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจตอนนี้ก็คือการทำประชามติใช่ค่ะการออกเสียงทำประชามตินะใช่ค่ะท่านรู้กันแล้วไม่รู้นะว่าเขาออกกันต่อโดยออกวันน้อยออกเวลาปาดโดยครูข้อและครูข้อเดี๋ยวประชาสัมพันธ์หรือมาจากครูข้อครูข้อครูข้อครับครูข้อคืออะไรครูข้อคืออะไรเพราะมันนัดครูข้อมากกว่าก็อย่างเดียวนะแบบครูแบบมือครูข้อนะไม่ใช่ใช่ข้อนะเดี๋ยวนะอธิบายนะอาจารย์นะครับอธิบายนะครับตอนเดียวเราจะได้ทำความเข้าใจกันพอตั้งเคปพอตั้งเคปนะคะและครับและมาตามมาด้วยเคปกับเรื่องราวของสมัชชาสุขภาพนี้เขาเปิดโครงการนะคะให้นะคะ
เป็นโครงการเล็กๆนะคะตรงนี้พื้นที่ละ 50,000 บาทนะคะเดี๋ยวจะมาว่ากันถึงรายละเอียดสำหรับสมาชิกสุขภาพนะคะครับแล้วน้องรอดมีอะไรเพิ่มเติมที่จะเป็นอย่างอื่นจริงๆก็คือของผมในวันนี้ก็คือว่าไม่ได้เตรียมอะไรเปล่าตั้งใจว่าจะสำหรับรายการกันเลยก็ผมจะมีตัวสเปรย์ตัวนี้นะคะสเปรย์ราย้อนไปตรงนู้นนิดนึงอาจารย์จริงอาจารย์คุยเรื่องกลูโคสนะครับจริงๆก็คือเดี๋ยวรายละเอียดเรามาว่ากันช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดจะรู้สึกว่าทางไฟเจ้าหน้าที่ของเรานี่ก็คือหลายคนก็เป็นกลูโคสกันเรียกว่าในอปมช.เรานี่ครับส่วนหมากโบเรานี่จะใส่มวกกันคนละลายน้อยนะไล่ใบไล่ใบกับนั่นนี่กันตำหน้าตีกันตุกเรื่องเลยค่ะการเรื่องอื่นๆก็คงจะเป็นเรื่องการฝึกอบรมอปมช.รุ่นที่3ใช่ๆเมื่อวันที่7เด็กวันที่6 7ที่บ้านมานะคะที่รัศดานะจ๊ะค่ะแสดงว่าเรามีแนวร่วมมีสมาชิกเพิ่มใช่ค่ะในรอบต่อไปหลังจากการจัดคิวของเราในรอบนี้ผ่านไปแล้วเราก็คงจะมีนักจัดรายการรุ่นไม่มาอีกถึงบางคนรุ่นไม่ในแต่ว่านิ่มเที่ยวเดียวรุ่นไม่เลยคือไม่ในไม่ในสายงานเราใช่ค่ะแต่ว่าในวงการนักจัดรายการนี่ถือว่านิ่มเที่ยวเดียวครับผมเอาตอนเดียวเราไปมาเล่นกันว่าคนที่เราคิดว่าน่าจะมารวมกับเรามีใครบ้างนะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวจะมาเรามันจะมาว่ากันถึงรายละเอียดนะคะเอาเรื่องเล็กก่อนป้าไม่หวัดเบื่ออาจารย์เอาเรื่องเล็กก่อนเรื่องเล็กเรื่องก็คือการเปิดบันที่หลักที่นี่ครับนะคะเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะคะครับผมเจ้าตรังแน่นอนนะคะภูมิอกภูมิใจกันนะจ๊ะนะเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดตรังนะคะใช่ค่ะที่เรามีศิลปินแห่งชาติคนแรกไม่จะได้ยังไงครับประเภทสาขาศิลปะการแสดงนั่งตะลุงนะคะคืออาจารย์ณรงค์จันทร์ภูมิหรือเรารู้จักในนามก้องอาจารย์ณรงค์ตะลุงมาดีใช่ค่ะในนามนั่งตะลุงใช่ค่ะเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาผมเคยเสนอชื่ออาจารย์ณรงค์นี่ก็รับรางวัลเป็นศิลปินแห่งชาติอ๋ออาจารย์เคยเสนอแล้วนะผมเคยเสนอมา10กว่าปีที่ผ่านมาถือว่าปีนั้นไม่ก็แล้วไม่นานต่อการรอคอยนะคะอาจารย์นะแล้วกับผมเองนี่เคยเป็นคณะกรรมการในการประเมินศิลปินแห่งชาติด้วยนะค่ะก้องเราเรียกว่าสวทค่ะสวชอะไรตำแหน่งงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติครับนะค่ะตอนนี้ในการประเมินกันนี้มันแต่ละคนที่เขาจ้องข้อมูลกันมาเนี่ยโอ้ยเยอะแยะข้อมูลเพียบเลยใช่ค่ะนี่ก็ต้องแอ่งชาร์ตนี่ไม่ธรรมดานะคะอาจารย์คะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อมูลที่เขาจ้องเป็นเอกสารก็มาโอ้ค่ะตอนนี้บางทีไอ้ข้อมูลที่เป็นเอกสารนี่เราครับจะจริงจะเท็จจะเป็นจริงเท็จเราครับบางทีเราในยัดนะใช่ค่ะก็ต้องมีคณะกรรมการก็เรียกว่าไปดูข้อเท็จจริงต้องไปดูต้องสอบกันอีกนะคะเรียกว่าเชิงประจักษ์เชิงประจักษ์เชิงประจักษ์ค่ะต้องไปดูการจ้องนั่งอาจารย์ณรงค์จันทร์ผมหรืออาจารย์ณรงค์ตะลุงมดิษไปนี่ก็มากก็ต้องมาตรวจสอบต้องมาเล่มาเล่ว่ามันจริงไหมมันจริงไหมกับนั่งจริงมั้งไอ้กับนั่งนั่นกับจริงเลยแต่ว่าได้จุดลักๆกล้องศิลปินแห่งชาตินี่ก็คือว่ามันต้องมีระเบียบนะคะอาจารย์นะระบบได้นำเอาศิลปะประจำตินวัฒนธรรมกล้องบ้านเรานี่ออกมาเผยแพร่แล้วมีการถ่ายทอดในเรื่องกล้องเรานี่นะไปสู่เยาวชนคนหนุนล่างไม้ใช่ค่ะรู้แต่ร่วนหรือยบแกงเพกความรู้ไม่เบ่งปันให้ใครเลยไม่ใต้ตอดใครเลยไม่ใต้ตอดใครเดี๋ยวไม่ได้รู้ถึงวันก็ไม่ได้บุญนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต่ำตัวใดเป็นเสียจระใดอะไรต่างๆนี่นะใช่ค่ะทำงานเผื่อชาติเผื่อบ้านเผื่อเมืองมากน้อยปนน้อยใช่ค่ะในที่สุดก็เลยอาจารย์ณรงค์เรานี่ได้รับการเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะก้าวเฝ้าเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนั่งตะลุงประจำปี2557 57ที่บ้านเรียกว่าก้าวเฝ้ารับเข้มศิลปินแห่งชาติเด็กวันที่24กุมภาพันธ์255858ครับค่ะโดยมีสมเด็จพระเทพพนรัตน์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์พระราชทานค่ะนะนี่คือประวัติศาสตร์นาเรกของจังหวัดตรังถือว่าสุดยอดนะคะไม่ธรรมดานะศิลปินแห่งชาตินี่ได้รับเงินเดือนนะวันนั้นใครมาด้วยคะอาจารย์มีเงินเดือนนะเดือนละ20,000นะนั่นนะครับแล้วก็ถ้าต้องมาตั้งแก่กรรมนี่จะได้รับการพระราชทานเพลิงศพนะใช่ถือว่าสุดยอดนะคะตอนนี้เมื่อเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วทางกรมส่งเสริม
กรมนุกเติมวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมค่ะกัดมากกว่าให้ศิลปินแห่งชาติเป็นนโยบายว่าศิลปินแห่งชาติจะต้องเปิดบานเผื่อให้เป็นเร่งศึกษาเรียนรู้ใต้โถดใต้โถดค่ะกับเยาวชนคนรุ่นหลังใช่ค่ะหรือประชาชนโดยตัวไปที่เขาสนใจที่จะเข้าไปศึกษานะคะครับในวันเด็กที่วันที่ป้อนปุตติที่มาที่ป้านมามาดมาที่นะวันนี้ที่แปดที่นะโดนรุมๆอยู่เลยค่ะก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านวีระโรจน์ปชนรักษ์ใช่ค่ะวีระโรจน์ปชนรักษ์ค่ะท่านนายเกียรติมาเป็นประธานเปิดบานกับค่ะแล้วก็มีคุณยิ่งปัตมาลีสกุลจวัตอาลีจวัตตระกูลค่ะซึ่งเป็นโอ้ตำแหน่งเปียบคนนี้ช่วยนะช่วยด้วยเห็นแล้วเคยใต้ฝาปรุงช่วยอาจารย์ใช่ค่ะเรามันต้องใต้อยู่แล้วแต่ว่าเจ้าได้พอเราทำมีหน้าที่ในวันดังกล่าวนะก็เลยรูปใต้อาจจะหน่อยไปใช่ใช่ใช่ไม่พื้นคือเราใต้เองไม่ได้ต้องให้เปลือนใต้ใช่ค่ะกรงหล่ะจ้าจะมัดแต่มารูกรงก็ยิ่งให้รูรูปอยู่ที่ก็ยิ่งแต่วันนั้นทุกวันทุกยศเลยนะคะเดี๋ยวศิลปินก็มามากมายนะคะจ้านะแล้วก็มีศิลปินเยอะแยะเลยไม่ประปิดนั่งตะลุงมโนรานี่เพียบที่ป้อมนึกออกจำได้นะนั่งบุญธรรมเถิดเกียรติชาติค่ะนั่งปะต้มไอ้ลูกมี่นั่งอันนั้นที่ข้าจานโนราคลื่นน้อยดาวรุ่งแล้วโนราอีกเพียบนี่ยังคือไอ้รองแห่งกับลิเกป้าบุคคลเข้าใจว่านึกว่าลิเกป้ากับรองแห่งคือประเภทเดียวกันพอมาแล้วไม่ใช่ลิเกป้าก็คือลิเกป้าปึ้งตึ้งบางโอในวันที่ใช่ไหมค่ะเออนะคะนี่น่าจะกลุ่มนี้ไหมอาจารย์คือกลุ่มนั่งตะลุ่งมโนราไหมครับติว่าคือสาขาตินั่งอาจารย์นรุ่งในรับนี่ครับประเภทนั่งตะลุ่งเลยเกดายประเภทนั่งตะลุ่งแต่ว่าตีบานแกจะต้องเติมศิลปะปืนทิ้นตุกแขนงไม่ว่าจะเป็นมานูราไม่ว่าจะเป็นรองเง่งเอ้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ลิเกป้านะลิเกป้ารองเง่งนั่งตะลุ่งกลบเกลืองถึงบุญนี้มันไม่ใช่ว่ามีเจ้าพ่อว่านั่งลุ่งโนราลิเกป้าองค์ประกอบมันองค์ประกอบมันจะต้องมีตั้งแต่ว่าปีค่ะครบไม่ใช่ว่าใครกับเป้าได้นะพี่โซ่โมงจิ้งถับกลองนี่มันเป็นเรียกว่าเป็นองค์ประกอบใช่ค่ะครบหมดแล้ววันนั้นก็มีดวงจันทร์ทุกวันนี้มาด้านด้วยค่ะลูกเต้าลูกเต้าบุญต่ำนี่ไว้เป็นลูกเต้าบุญต่ำอาจารย์นะลูกนั้นวันนั้นไม่ตั้นคือก็จริงๆคือเมื่อที่อาจารย์พูดนะครับว่าคือพวกเองนี่คือผมชื่นชมกับการนำเสนอศิลปะแบบหรือแบบนั่งตะลุงของอาจารย์นรุ่งนะครับคือนำเอาศิลปะแบบต้องทิ้นมาเล่นไอ้คนฟังเนี่ยคือซื้อออกซึ่งความเป็นกล้องศิลปะของปากใต้ครับครับผมคือมีทั่วละครอย่างเช่นคือมีทั่วพระราชามีทั่วทะลกมีอะไรเนี่ยคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงเวกแนวไม่ได้เวกแนวก็เรียกว่ามีเกณฑ์ของนั่งตะลุงครับไม่ได้เวกแนวออกนอกลู่นอกทางผมจำนายอาจารย์ตอนนั้นคือรู้สึกว่านั่งอาจารย์นรงจะมีการต๊อกโชว์ที่ในเมืองสังนี่มีอาจารย์นี่เป็นปิติคอนผมไปด้วยเท่านั้นครับผมครับผมค่ะซึ่งนี่คือแกจะพูดว่าแกนี่คือจะอนุรักษ์นั่งตะลุงคือจะทำให้นั่งตะลุงเป็นรูปแบบของนั่งตะลุงที่เขาเคยเล่นมาครับผมคือจะไม่เปลี่ยนแนวรักษารักษาอาจารย์ก็เรียกว่าถ้าต้นใหม่ย่อยจากที่อาโอบนะตั้งต้นนั้นมันไม่จะมีแต่เกณฑ์แล้วนะครับแต่ว่าเกณฑ์ต้องมีเกณฑ์ต้องมีต้องมีกับปีมันต้องมีกันแต่ว่าเกณฑ์มันต้องมีก็คือลักก็คือเรียกว่าก็เรียกว่าขนบกองนั่งตะลุงต้องมีอาจารย์นรงค์มีลูกเต้าคนหนึ่งจบด็อกเตอร์น้องได้นะน้องน้องปูได้นะน้องปูด็อกเตอร์มนทาจันผมเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ในสภาพัฒน์สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นด็อกเตอร์คนเดียวของประเทศไทยที่รับโนรานะใช่เพราะว่าได้ศิลปะนี่จากคุณโป้ไปนะใต้ตึ้งซึมซับไปจากคุณโป้ครับผมเนี่ยถือว่าสุดยอดนะคะนี่คือเรื่องราวกล้องที่ดีๆกล้องจังหวัดตรังเรานะคะแล้ววันนั้นได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีค่ะท่านรัฐมนตรีส่งเสริมท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณพิมพ์ระวีวัฒนวรังคูลค่ะก็มารวมด้วยมารวมด้วยนะคะตอนนี้ปกเปิดบานศิลปินเลวเนื่องจากว่าท่านรัฐมนตรีมาทั้งที่หนึ่งจังหวัดตรังเราโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดตรังที่ป้อมเองนี่ก็เป็นกรรมการบริหารกรรมการอยู่ด้วยใช่ไหมคะเป็นกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอยู่ด้วยตั้งกลุ่มนี้เขาต้องการจะให้จังหวัดตรังเลือกจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่ให้จัด
ล้านวัฒนธรรมถึงกับไปเปิดล้านอีกล้านวัฒนธรรมอีกใช่ไหมคะอาจารย์จริงจริงเราจะเปิดที่กลางเซ็นเตอร์พอยต์นะซึ่งตกลงเป็นปกติไหมคะติอะไรสนามตินิดติก็เรียกอะไรตรงนั้นเดิมที่กลางถ้าหลักกลางหลังไหมครับอาจารย์ตรงนั้นก็คือต้องไม่ทราบก็เรียกอะไรแต่ตอนนี้ก็รู้สึกคือชื่อเดิมมันเป็นอะไรแล้วเป็นจะตึงวันนั้นไปเปิดตรงไหนคะอาจารย์เต้นหนึ่งเจ้ากว่าผู้รับเมามันทำไมเซ็ตทำไมเซ็ตถึงไปเปิดก็เลยไปเปิดตีลานจะเริ่มประเกียดบริเวณท่าเรือกระตังใช่ปล่อยอินแวบๆเดี๋ยวอยู่อาจารย์ซุ่นไปแล้วไปพรมระคณะไปรวมตีมาวิ่งวิ่งโรคไปไปโน่ครับไปยู่ๆตีไงยู่ตรงนี้หน้าเวทีกันชอบทำคนคือเพราะมันทำหน้าที่เป็นพิธีกรปากน้ำใช่ค่ะก็เรียกว่าก่อนจะก้าวพิธีการก็ต้องไปโน่นไปรายก่อนไปรายก่อนนะคะนะคะสำหรับวันที่15ที่ผ่านมานะคะเราก็นำคร่าวๆมาเล่าตู้ต่างผู้ฟังบอกเล่าข่าวซิมอาจารย์ได้ฟังสิ่งดีๆของจังหวัดตรังเรานะคะที่ได้รับประเทศรับชาตินะคะวันนี้นะคะเราจะให้ท่านฟังผู้นันเพลงแรงกันก่อนผู้นันเพลงได้ค่ะอาจารย์คะผมตั้งเพลงว่าไอ้นั่งลุงโนรานี่มันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรานะค่ะเราเกิดเป็นไทยตัวเป็นไทยใจต้องเป็นไทยอย่าลืมเอกลักษณ์นั่นของเรานะเอกลักษณ์ไทยใช่ไหมเอกลักษณ์ไทยอ๋อประเดิมด้วยเอกลักษณ์ไทยค่ะก็เชิญท่านฟังรับชมเลยค่ะไทยทราบไปทั้งโลกรอยยิ้มบนหน้าเหมือนดังว่าไม่มีทุกโศกคนไทยเหมือนคนมีโชคถูกชะโลกโลกทุกสมัยเคารพคนสูงกว่าและศรัทธาในครูสอนให้ไม่ทิ้งพ่อแม่เลี้ยงดูแลให้แกชื่นใจสิบนิ้วน้อมพนมไหว้เคารพผู้ใหญ่เป็นอาจินรักในหลวงห่วงประเทศอยู่ไม่จางประเทศไทยตั้งแต่สร้างมิเคยวางพระเจ้าแผ่นดินเอกลักษณ์นี้ฟ้าประจักษ์และโลกได้ยินว่าไทยในทั้งธานินพระเจ้าแผ่นดินคือหัวใจไทยไม่เคยเป็นทาให้ต่างชาติมาคอยชี้เหนือชี้ตาเอกลักษณ์หนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัดงามไกลๆมีพระสอนให้เราทำดีสอนให้